เมืองหน้าต่อตะนี้ไปอาตมาภาพพระมหาสมเกียรติสุทธจิตโตพระอาจารย์อนัตถิตะเมโทพระอาจารย์ผลพรหมโชโตสำนักเทศเสียงประยุกต์วัดบ้านน้องกกหนองยาวตำบลเมืองเสืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นธรรมนองโคสัปปมนิกากถาเรื่องประวัติคนฆ่าผ้าพื้นเดียวโดยจะได้ยกย่นโอนตำแหน่งของพราหมณ์จูถวายให้แก่พระอาจารย์ผลพรหมโชโตหน้าที่ของมัคคนายกคือทายกมือนั้นถวายให้แด่พระอาจารย์อนัตถิตะเมโทส่วนอัตมภาพจะได้รับหน้าที่ของนางปรามณีหรือว่านางเลผู้เป็นภรรยาของพราหมณ์จูบัดนี้จะได้จับสำเนาเข้าสำนวนทวนบุพประโยคสืบต่อไปก็มีณกาลครั้งนั้นหันมาณกาลบัดนี้ในเรื่องประวัติคุณค่าผ้าผืนเดียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคราวครั้งพุทธกาลมีครอบครัวหนึ่งสองผัวเมียผัวเสวานายจูเมียเสวานางเล่ถูกหยักปากมองคุณย่อมเอ้ยมีผ่าแต่เพียงผืนเดียวจากว่าบาปกรรมแนวใดนี่แหละเพิ่นว่าคนเราเกิดขึ้นมาจากกรรมคือการกระทำบุญกุศลส่งให้เกิดแตกต่างกันไปคุณย่อมเอ้ยขอฝากไว้เด้อเล่งสั่งคุณงามความดีไว้ก่อนเฮาสิล่มเสียหายตายเสียจากบัดนี้ในเมื่อหนึ่งปกติแล้วผัวกับเมียสิตกลงกันถ้านางเลมีกิจธุระก็จะต้องบอกนายจูผู้เป็นสามีเสียก่อนถ้าพราหมณ์จูผู้เป็นสามีมีธุระก็จะต้องบอกกับนางเลผู้เป็นภรรยาเสียก่อนบัดนั้นนางเลมีกิจธุระพอดีก็เลยลืมที่สิบอกผัวเจ้าของเตือนแต่ดึกลูกแต่เศร้าห้อมผ้าผืนเดียวนั่นไปพ่อนายจูเตือนขึ้นผัดบ่มีผ้าสิห่มคุณย่อมเอ้ยก็เลยจมให้นั่งเล่ผู้ที่เป็นเมียบ้าเป็นหยังจังคอยบ่บอกบ่กล่าวกันน้อพร่ำจูเตือนขึ้นแล้วก็เลยมานั่งอยู่หน้านอกซานผ้าห่มผ้านุ่งก็บ่มีเพิ่นสิเผยปากตานพญาน้อยว่าจังใดขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้รับฟังธรรมะสืบต่อไปนำบัดนี้อาตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่านายจูสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่าแม่ใหญ่เอ้ยเกิดมากกะจังแม่นทุกข์แม่นยากก็หายทุกข์กับบ่ทุกข์คือบ้านคือเมืองพื้นเข้าขาดแล้งแกงขาดหมอพริกก็อยู่เฮือนเหนือเกลือก็อยู่เฮือนใต้หัวจริงไข่อยู่บ้านพื้นซ้ำบ่นำลูกและเต่าก็มีนำบ้านนำเมืองพื้นมีผ้าห่มผ้านุ่งผืนเดียวพ่อได้ห่มพ่อได้พัดได้เปลี่ยนกันไปทุระทุรังไปวัดไปว่าบ่แต่ว่ามื้อนี้ตื่นขึ้นมาคือบ่เห็นหน้าใหญ่เลยเด็กเถียนอแม่นเล่าไปใส่นอโอ้ยายเลยนี่น้องคือบ่เห็นหน้าเห็นตาจักเถียบ่สิไปใส่มาใส่คือบ่บอกบอกกล่าวกับน้องเมียนี่น้องกลับมาเบิ่งตอนนั้นค่อยสิบ่บอกมันจักคําเลยล่ะอันเมียเนี่ยพ่อตั้งแต่กลับมาจากธุระไม่เห็นผัวเจ้าของนั่งย่านตาบสาบอยู่หน้าบ้านอยู่ผักลงอย่างมึงเอ้ยคันแม่นเป็นผู้หนุ่มผู้เบามันก็สิเป็นตาเบิ่งอยู่หั่นแล้วอันนี้มันเฒ่าปานนี้มันก็สิบ่ซ้ำกันกับบักเฉียเผาที่มาสั่งบ่อยากอายเด็กน้อยผู้ย่างไปย่างมาทะเนาะผัวที่นอเอิ้นใส่เฒ่าจู่เบิ่งกันหน้าอะจู่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 บ่ปากบ่เว้าข่อยบ่เว้าน้ำเจ้าโอ้เจ้าสิบ่ปากบ่เว้าน้ำข่อยแม่นข่อยเครียดให้เจ้าเฒ่าจูเอ้ยแม่นหยังแม่นหมาติเว้าอยู่หั่นเอ้ยกะคนนี่ล่ะ
และแม่นเจ้าเขื่อนเจ้าขมอีหยังให้ข่อยเฒ่าเอ้ยเจ้าจังข่อยบ่ปากบ่จาหน้าเชงอิ่งติ่งปนังกองตากเดชแม่นเจ้ามีเรื่องมีเล่าอันใดแม่นเจ้าเชียดเจ้าขมอีหยังให้ข่อยสะดอกเฒ่าจูใหญ่ลี่เอ้ยจ๋าเหอจ๋าอันเจ้าว่าอยู่ในเฮือนเฮานี่มีผ้านุ่งผ้าห่มตักพื้นพุทธภิปปเฒ่าจนสิตายแล้วก็ยังนับเลขบ่ครบข่อยก็เห็นมีแต่ผืนเดียวท่อนี้แล้วนับแต่งแต่อยู่น้ำกันกับเจ้ามาข่อยบ่เห็นว่าผ้ามันสิโป่งออกมาได้มือละผืน2ผืนจักเทียดอกข่อยก็เห็นมีแต่ผืนเดียวท่อนั้นล่ะเท่าอันนี้ก็นั่นล่ะ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 ล่ะผ้าผืนเดียวนั่นล่ะเจ้าสิไปใส่มาใส่คือบ่บอกบ่กล่าวข่อยแน่ฮู้จักบ่ข่อยตื่นขึ้นมาสิไปธุระสิวังสิไปเฮ็ดเถียงงานเฮ็ดเถียงยามใดกับบ่มีผ้าสินุ่งที่ถือไปเอาเอาค่อยเข้าใจแล้วล่ะเฒ่าเอ้ยปกติแล้วก็ต้องบอกเก้ากันก่อนแต่ว่ามื้อนี้ข่อยนั่นมีธุระด่วนธุระอีหยังมันสิด่วนคักด่วนแน่แท้เพิ่นล่มเสียหายตายเสียจากเพิ่นประเทศบุญพร้อมสมัยเนี่ยเฒ่าสิไปยากกันนําเพิ่นพุ่นบ่ยากจังได๋เฮาถูกเฮายากซ้ำบ่นำเฮาเกิดมาเนี่ยพบพระพุทธศาสนาวัดพระเชตวันอยู่ใกล้ๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับประทับอยู่เพิ่นก็สอนให้เฮาจักรักษาศีลกินทานแต่ว่าเงินทองของใส่เฮาบ่มีคือเพิ่นการซอยบุญนั่นซอยได้หลายอย่างเฒ่าเอ้ยซอยเหงื่อซอยแห้งซอยว่าจะให้กำลังใจซอยสติปัญญาความคิดข่อยก็เลยไปซอยบุญเพิ่นตะเซาก็เลยเข้าไปในครัวฝานผักเนล้างจานเนเจ็บสาดเจ็บหมอเนเฒ่าเอ้ยเพราะว่าบ่มีเงินลอยเงินสั่งไปซอยเพิ่นดอกเฮาทุกข์เฮายากบาดนี้ข่อยก็คือพ่อเจ้าเสลวบัดสิกลับมาบ้านข่อยก็เลยไปเอาเนี้ยวกินมาให้เจ้าเฒ่าเอ้ยค่อยเข้าไปเห็นแม่ครัวในงานนั้นเป็นหยังบัดนี้แม่ครัวเพิ่นเป็นหยังแต่นายขาสวกกันอยู่เฒ่าหลายหลายก็จักซั่นล่ะมีคนหักคนแพงหลายก็แขกคู่คนหลายก็ใช้แม่ครัวหลายจั่นตัวตั้งหม้อลงว่าสิเฮ็ดเนี่ยวกินว่าซั่นหม้อบักใหญ่ๆน่ะแม่เฒ่าจังซั่นบ่ค่อยพออยู่พอกินปลุกลงหม้อนี่ปงเสียบๆเด้อยายพานะเพิ่นเว้ากันก็จังซั่นตัวเนาะข่อยว่าป้าบ้านนี้มาถูกอบรมมาดีแท้เพิ่นสิเฮ็ดแนวจินหม้อนี่คือสิเอาไว้ถวายพระละที่ข่อยวางสิโอ้คนอันนั้นลงคนอันนี้ลงเฒ่าเอ้ยอายิโนะโมโตะนั่นแนวใดมันนัวว่าซั่นเพิ่นปุงลงเพิ่นก็ซิมติบัดนี้คันบ่เสียบเพิ่นก็ปุงใหม่โอ้ซิมเบิ่งแล้วคันบ่เสียบเพิ่นก็ปุงใหม่เฒ่าโอ้ดีใจนั่นหลวงพ่อเนาะเพิ่นสิว่าเสียบดีแล้วว่าซั่นนัวแล้วเฒ่านัวแล้วเฒ่าพะนะเสียบแล้วยายพะนะปงไว้บ่ได้ติปงไว้ข่อยว่าจังได๋หม้อนี่ก็ต้องเป็นผ้าจังหันถวายพระเท่ๆล่ะมันผันบ่แม่นจังซั่นเฒ่าเอ้ยจังได๋ซั่นน่ะเฒ่าเอ้ยโอ้ยแจกทงหูหิวกันพุ่นละใบพุ่นละใบตักปั่นกันกลับบ้านตะดึกๆพุ่นน่ะเฒ่าเอ้ยเนี่ยกินหม้อเรียกพระบ่ได้สิแตกดอกแม่กันกลับบ้านมื้อตะเซาพุ่นเออแม่ครัวปั่นกันกลับบ้านตะดึกตะเดือนพุ่นเฒ่าเอาโอ้จังแม่นเนาะแม่ครัวบ้านได้มาให้เจ้านี่ค่อยขอดก้นหม้อมาโอ้ยสิพ่อมานัวคักด้วยแหละเฒ่าเอ้ยนี่ล่ะมองเสียบมันอยู่ก้นหม้อนี่ล่ะเฒ่าเอาเอาพอเฒ่าเฮาทั้ง2คนนั้นเกิดขึ้นมาทุกข์ยากปากมองลำบากแต่ว่าเฮาก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าประคับประคองจิตใจเฮาอย่าผิดอย่าพลาดกันแต่เพียงแค่นี้เถาะข่อยสัญญาว่าต่อไปสิไปใส่มาใส่ก็สิบอกสิกล่าวเจ้าเจ้าสิไปใส่มาใส่ก็บอกก็กล่าวข่อยเอาความทุกข์ความยากนี่มันยากซ้ำใดเฒ่าเอ้ยพันละหน้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเบิ่งกันน่ะเฒ่านับบัดนี้ขอแปลงสางมาฆ่าทั้งให้เจ้าไตขอจุดเทียนปาทิตย์แต่ต่างแก้วดอกแวละเลง
งามจุลตะเกียงตื้มแจ้งต่างซอยเดือนง่ายอันใดนายอันใดงาทานปูฟังสิจากคู่และในตอนนี้ตู้คำพีพ่วมเผยกองทัพทางพ่วมเคลื่อนที่ไปถูกตัวทานนี้ตอกศอกสอนใหญ่หน่อยเพื่อเผยแผ่ดอกเหลืองเกียงตุนไหนโปรดเงียบนิ่งอย่าเป่าเอ้ยสุกันสุนั้นตู่ให้ฟังเสียงโปรดเงียงหูมาทางพี่พอกวีป่าพันเตแอมแซมบุตรก่อนชีพลเหตุจานท้องเพชรแดงข้อหน่อยป่าพันสอยอ้อยคันเอนี่ทางทำเรื่องนี้มีสื่อว่าพาเพื่อนเดียวเทียวเปียนกันส่องความเมียมโคบว่ากำน้ำเจียวพาเพื่อนเดียวเพื่อนก็เอือนเพื่อเพื่อนเดียวเพื่อนก็ว่าทำมาบทภาคหาฟังแล้วบ่ขาดทุนนะผู้เป็นนักเทศลุนไว้ครึ่งหึกหาและได้สรรหานิทานเจียงมาเทศธรรมไม่ยอมลืมเทศเรื่องนี้รับหน้าที่ของนายจูเป็นคนอึดผืนผ่าหนาวลมมาหยาดเมียห่มนะจักปันใดพักห่มนะจังสิทอดยอดดวบขอสิได้ดอกไก้เกลือนว้าวไปดูนพัดสียืนหยุมเพิ่นแห้งยากเกลเจลแขนบ่มีดอกซุ้มปลาบ่แม่นหมอดอกลำเหลืองใส่แต่เสียงสำเนียงถอยก่อนสุนทรด้วยก่อนเทศนาก็บ่ได้แปลชิวก็บ่ได้แต้มดนตีต่อยตื่มบ่มีแง่ซื้อว่าเสื้อสาดมีต้องบัวเทือนับนาธรรมดาของกิ่งบัวต้องหาของยอมนั่งซื้อความกำไทยหน่อยนั่งซื้อเล้ากำตูอันผ่านเจจีอาจารย์ในตู้ความอ้อยต้อยดูแล้วจังแม่นคางว่าแล้วติดต่อตั้งสิยอมคังให้แดงสดบูดกระทุ่งสำนวนก่อนสิเอ้ยไปทางหายยากน้ำตายเตะผืนผ้าหนาวลมมาหยาดเมียห่มนะยากน้ำตายเตะผืนผ้าหนาวลมมาหยาดเมียห่มนะจากปันใดผักคุมจังสิทอดยอดดัวพ่อสิได้ไกลเกินและในตอนนี้ลายายยายแม่เท่าจางแม่เหลือใจเด้ว่าเฮามีภาพเพียงเพื่อนเดียวเจ้าก็น่าสิเฝ้าแน่บ่ควรแวะบ่ควรแวะค่อยผู้ค่อยถ้าใส่ก้อยแล้วก็เล่าขอยเหลือแห้งค่อยใจน้อยหาลังเถื่อค่อยใจน้อยจิตอยากปลูกข้อตายพองเสียดายชีวิตน่าสิเห็นใจค่อย
คุณผมบางแห้งใจหน่อยแต่ได้มาเจ้าหูบอยิ่งบ่มีพาหอไปทางใดก็บ่ได้ใจให้ดอกเติมสุดเมื่อข่อยสูญให้ข่อยเว้าสาก่อนอย่ามาเถียงเรื่องของเฮาสองคนบ่เจียวน้ำดองไทยบ้านกินแต่ตันหวานอ้อยมานานดุนมันคอเห็ดหลวงของหัวเบื้องบางสิคมให้นอกซ้ำแน่ตั้งแต่นี้ต่อไปให้เจ้าจำชื่อไว้ไปทางใดให้เจ้าเฝ้ากราบเต่าเมืองเฮือนซานอย่าไปนั่นไปหึงดอกพูดคุยนานเนินไฟสิอื่นเจ้าอย่าอย่างไฟสิชื้นเจ้าอย่าแวบให้ชิดทอดไข่แน่ผ้าเพื่อนเดียวก็อยากใส่คือเจ้าผู้เวียกมุ่งถึงยามนอนเข้ามุงอย่าดึงห่มแต่คนเดียวคอยกะหนาวดอกคือกันดอกดังเดียวดอกกับเจ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีงานยังให้ถามก่อนนี่บ่แม่นคอยสอนเพียงแต่เตือนเจ้าไว้ดอกพื้นผ้าต้องแบ่งปันยามเจ้าไปธุระหรือว่าไปวัดนั้นหอดย้ำเที่ยงให้กลับมาถึงเวลาตาเวียนเนียงดอกคำเลี้ยงเม่นทางคอยอยากให้คอยเต้พื้นผ้าเสียเวลาจุลมืดคำนะผัวบอกแล้วให้เจ้าจำนั่นผัวเตือนแล้วให้ชื่อไว้ใหญ่เลยให้เสื้อจูนั่นล่ะนะว่ายายสันละยายเลยเอ้ยเป็นจะไหนคำคอยบอกคอยสอนน่ะจื้อได้บ่เฒ่าเอ้ยจื้อได้อยู่จ้าจื้อได้อยู่แล้วก็สิจำไว้อยู่ดอกจ้านับแต่เตียบัดนี้ต่อไประวังคอยกับเจ้าสิไปใส่มาใส่ให้บอกจากันก่อนเฒ่าเอ้ยตั้งสันตัวมาคอยสิแม่นแต่ว่าคอยก็จะเมนเหลียวหมกใส่หม้อเลยพอเฒ่าเดี๋ยวมกเดี๋ยวใจอันได้คุณกุศลเฮาก็สร้างศีลท่านเฮาก็ก่อซ้ำบ่นำตกวันพระวันศีลเฮาทั้งสองก็ไปนบจอกก่ออยู่ต่อหน้าพุทธองค์เป็นหยังมันจังทุกข์จังยากกระดักกระโดแทบพอเฒ่าเอ้ยเป็นน้ำบุญน้ำกุศลเฮาเคยสร้างเคยก่อมาแม่เฒ่าเอ้ยเอาขันจังสันกับฟังคอยสิเว้าสู่ฟังเด้อพอเฒ่าเด้อเจ้าทุกข์ทุกข์ยากบ่ได้ลองเว้าสู่คอยฟังดูแม่เฒ่าเอ้ยนะโมนตัสสะภะคะวะโตตัวสัมมาสัมพุทธัสสานะโมนตัสสัมภะคะวะโตอันระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสานะโมนตัสสัมภ
หะโตสัมมาสัมดอกเวียนโมนหนึ่งหนึ่งพระเฮลอนหนึ่งน้อน้องตุกกะวางวัสันเลือดูเขาเดิมฝนตกเศร้าน้องหายสิ้นเดิมหิมมันตามมาเยี่ยมพอโอ้โหสามเลือดวงเป็นดังหล่อดังหล่อดังหล่อขันนี้ยันวายนั้นไทยเต็มเมียใหญ่เพื่อนบ่มีฝ่าเอ็มเดินเฮมันลวงได้หนาวเย็นเดินวินแต่เข้มหันตาเมื่อเกิดลมพอไข้หอนเดินขาวพรพรเมียนปุ๋ยไฟเดียงหวนหวนนั้นเมียนหมากที่พวนนิบนุ่งวันละอ่องเมียนฝนเปียงท่านแดงเข้มเมียนเลือดหมูเมียใหญ่นะหุงสับเสียงเมียนหุงเฮาอื่นว่าบันดิตาสีวะนาดอกควันขบกวกหมู่พานดอกชนเชื่อเสือผู้สูงความรู้มาหาคนเนิ่มอันนั้นเอกร้องว่าปราดเพ่นนั้นห่วงพอยสีดอกสองเหือกทางนาพูนพันเป็นดังกังนานักปราดดังสำลีอาเวจีเห็นคนพันควังสวรรค์เห็นคนหัวเฮาสิเอาอันใดนั้นจงสันเองเลือกเบิ่งเดือยมเดิมพวกเพื่อนเกิดดอกมาเหื่องเนิ่งเดือพวกเพื่อนเกิดมานั้นเหื่องจังสามารถสิเปรียบได้เพราะเห็นฟ้าดอกก่อนเฮาน่ะมามือนี่อาหังข้าพระเจ้าองค์น่ะผู้ที่พวมน้อเทศว่านี้นำว่าพระมหาสมเกียรติดอกแม่ใหญ่ขอรายงานตามความจริงขันเรื่องเล่าอีกจักเที่ยวพาเพื่อนเดียวเรื่องเล่าเปลี่ยนจังใดนั้นบ่ท่านดลสิงทิมจานท้องผิดพอกาวีนปิ้นผู้สันเลือกฟินประพันธ์ขอเตียงประพันธ์นะนิทานเรื่องนี้นั้นเปลี่ยนออกจากธรรมบูตร
ปัญจโมดวบภาคูภาคกะถาดอกที่หาปาปะวักขวันนาบ่แม่นเดาคันหรือดนเป็นของจริงดอกคักเนี่ยแม่ยายเอ้ยแปลออกจากสูตรเข้าสูตรเข้าออมท่านกุกเงาทุกทุกตอนเนี่ยต่อจากนี้ฟังเบื้องเพียงคำก่อนบ่อนมียาเมียงสิใครจามท่านละนาดอกความยืมบอกให้ผัวเจ้าของหูเนิ่มว่าตัวลวงพอเท่าเจ้าผัวหมากเพียกน้อยสุกแดงแดงแห่งขอบขอบขอบแต่นอกแห่งแต่เหนือท่านถือยิงบาดปนปลาพอเท่าน่ามีอย่างกระบอกมาหลุดแม่เท่าพอเท่าไฟนั้นเปรียบดอกดังมาเจ้าเป็นดังดอกบังเฮียนนึกแต่เขาเพี้ยนดอกกันมาจนเมื่อไว้ชาลาหลวงจีบทั้งกวางได้ทนสู่งานทั้งพวงกระทุ่นฟ้าคำว่าบักผีหรือหักว่าบักหานไฟบอกเคยน้อดาปล่อยแต่หวานจ่อยจ่อยขั้นหวานปล่อยอร่อยหวานเนิ่มก็ดีพ่องดีแล้วเถ้าเอ้ยแม่นที่ทุกข์ที่ยากห้องบอกเคยปล่อยเคยด่ากันจากเถื่อเถ้าเอ้ยทุกข์กะคอยน้องเปียงบานยากกะคอยดอกแปลงเหมือนเหมือนดังคู่วนดอกพายเรือบ่ได้จานั่นคำหายเมียชิมหัวหัวเชทายพายสอยกันจุนหัวหดฟังพอเท่าเอิ้นเงื้อมบ่ล่มดอกเครื่องวังเงื้อมบ่ล่มดอกเครื่องวังย้อนสามเฮือนนั้นวาดภายผัวเมียนั้นได้วาดหัวจังสันละเท่าเอ้ยเพื่อนจังว่านักซอยกันหาบหยาบซอยกระดิ่งเพื่อนสิวาดติให้ค่อยถามเจ้าเน่ถามหยังนับแต่ฟังมานี่เจ้าได้อยู่หัวจักเทียบ่เท่าอันนี้ก็แม่นอยู่นั่นล่ะก็ย้อนทักเมียล่ะค่อยเมียออกหน้าอยู่นั่นน่ะนี่ล่ะถ้ารักเมียก็ให้ฟังคำเมียนะจ๊ะเออก็สิฟังเมียนั่นล่ะโรนอยู่น้ำเมียนี่เจ้าอยู่ฮอดมื้อตายเด้เท่าก็แม่นอยู่ดอกอยู่น้ำเมียนี่ข้าวเดียวเมียก็ตายปะเจ้าเด้เท่าขนาดเร็วเจ้าอย่าลืมเมียเด้อเฒ่าเด้อก็สิฟังเมียทุกจริงทุกอย่างนั่นล่ะแม่เฒ่าเอ้ยนี่ลานเดิมเมืองบ่ล่มดอกเครื่องวังย้อนสามีนั้นวาดภายผัวเมียนั้นได้วาดหวานเด้อพักแต่เกิดดอกเป็นหัวหวนบ่ยำดอกย่องเงียบทำแต่ดีเสมอมังตลอดกุกนั้นไปต้นเนื้อเต็มห่างเหลือกะใจดีโอ้ยพอเท่าเอ้ยอาจจะได้ไม่เมตตาอ้าวแม่นเหลือกะใจให้พอท่วมจนมันนั่นพาดเอาเรื่องเนิ่มเต็มหังว่าความร่ำรวยอันความมั่งนั้นความมีเป็นอย่างน้อมบ่เอาทานหนึ่งอดเอาทนเอาไม่เท่าทั้งตัวจังแม่นทุก
คืนประมาณเย็นหานงแต่เพียงคืนเนื่องพอเท่าอื่นนิ่มหานงแต่เพียงคืนหาสิออกนอกบ้านนี้เพียงดามดอกแผ่นเดียวเนื่องเมียสิเมียนอนทอนันเนื่องเมียบอกคืนเทียบโลกเดียวสิญาติยังหัวเจ้าของเนื่องเดิมเตะหางบาบมือนี่นั่นเนื่อคอยนั่นเมียนอนการจีบจังได้จำเป็นใส่หูความในว่าผัวนั่นเนื่องเมียจิตการดอกบางเพื่อพอดเท่าอื่นความจำเป็นเนื้อดอกของเมียจ้างได้ห่มอวกนอกบ้านไปงานทานผัวเพิ่นเชิญนะถึงว่าผัวสิเจ้าเอื่นเนื้อว่าเมียเรื่องกะจำยอมพร้อมให้ผัวเดิมเตือนตียากขอบเฮานั้นจนให้พอแล้วไปสองคนเฮาว่าว่าใส่ตั้งเตียนพอพาวว่าจังเด็ดน้ำเม็ดเท่าเอ้ยไปสองคนเฮาคว้าว่าใส่ตั้งแต่หน้าส่วนกายังขาดผ้าห่อนอนเฮาน้องเอ้ยทุบลายเดิมพันสิเปรียบนั้นใส่ตอมกะเมียนตองบ่ผู้นำคอยหาแต่สิผูกเปรียบใส่โอกกะเปียยวนเปรียบใส่สวนกะหุบหัวขันผีมั่งอยู่บ้องเศร้านะขันเมียนเศร้ากะเศร้าเฮียนขันเมียนเทียนกะเทียนยอมเมื่ออุปมาคือคนผอมบอกมีเฮียงทอก่อยคอยหาแต่สิ่งเอาเดิมสองคนเฮาขันเมียนได้ก็ได้พอยนอปล่อยดำพอดเฮาอื้อจักเหม็นบีมในกำมือของห้องดอกเต่าเอ้ยดอกเพียบพื้นเนื้อผ้านันนี้น้องคืนเดียวขันญาติกันดอกผมเบียงเอ้ยยากหลายดียากนำเพียรนอกพื้นผ่าเมียนพื้นเดียวยากกันเนื้อหมเมียเบียงไปเจ้ายาจมเมียงเธอไปเจ้ายาหอนให้ทุกนกลั่นเมนอยู่คอยนั่นละดื้อพอเท่าโอ้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 
โอ้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 เออเออเออโอ้โอ้โอ้นั่นเด้อกดเอาทุ่นเอาได้เมถุนเจ้าจะเสียอกเสียใจได้น้อยอกน้อยใจทอแม่เท้ากะว่าจังสั่นละพอเท้าเอ้ยเป็นน้ำกำน้ำวินย้อนว่าบ่สร้างบุญสร้างกุศลขันแม่นคอยฮู้ว่าบุญกุศลบุญกรรมเป็นสิ่งนำมาเกิดคอยเอ๊ะสิเฮ็ดบุญไว้หลายๆรักษาศีลจินท่านไว้หลายๆมีแนวใดพอจินพอท่านนำบ้านนำเมืองเพิ่นคอยกะสิเฮ็ดสิทำดอกพอเฒ่าเอ้ยชาติก่อนเฮาบ่ได้เฮ็ดชาตินี่เฮาก็เฮ็ดเอาหลายเอาแม่เฒ่าเอ้ยจะสิได้อกน้อยใจท้อเอาล่ะคั่นจังซั่นเฮาทั้ง2ตกลงกันทั้ง2กรรมตกลงกันทั้ง2ฝ่ายเฮาจังได๋บ่เชื่อบ่ข่มให้กันเนาะพอเฒ่าเนาะคั่นฮู้เหตุผลก็บ่เป็นหยังดอกแม่เฒ่าเอ้ยญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักหลังจากนั้นเมื่อ2ผัวเมียตกลงกันแล้วเพราะมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยประคับประคองจิตใจแม้จะทุกข์ยากสักปานใดไม่ท้อถอยยังฝากใฝ่ในธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งสองสามีภรรยาจึงอยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขก็มีณกาลครั้งนั้นหันมาณกาลบัดนี้คุณโยมเอ๋ยบัดนี้ย้อนก้าวตานถึงมัคคนายกเมื่อนี้พ่อใหญ่ท่ายกมือเพิ่นสิได้ออกไปบอกพ่อแม่พี่น้องมาฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกแก่พระอานนท์ว่าอานันทะอานนท์เอ๋ยบัดนี้เราตถาคตจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาทั้งภาคกลางวันและกลางคืนให้ไปแจ้งข่าวแก่พระภิกษุสงฆ์อัครสาวกมาฟังธรรมขันอยู่ในเขตวัดเมนนาทีพระอานนท์เลยออกจากเขตวัดพระเชตวันไปเป็นหน้าที่ของพ่อมัคคณายกมือแม่ใหญ่บัดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะได้โยกโยนโอนตำแหน่งมัคคณายกมือให้แก่พระอาจารย์อานัตถิตะเมโทได้ดำเนินหน้าที่ของตนเองสืบต่อไปก็มีณกาลครั้งนั้นณบัดนี้อัตมาภาพซึ่งได้รับแล้วหน้าที่ของมัคคนายกซึ่งเป็นผู้นำในด้านการทานสืบต่อไปจะได้จำเนื้อในใจความเป็นคำกลอนภาคอีสานออกไปว่ามันคนเอดเบิกกรรมคณะญาติวงศาทางสีกาลนาเลนมวลสันติบุรุษล้วนมีทั้งมวลคนทอยเยาว์ไว้เลียนเด็กอ่อนเอานางสลามหอสำสอนอ่อนโยบันเดียวแม่ใหญ่เยินบอนบันดีก่อนบ่เหี่ยวอย่าเฝ้านายอันเอียงนี้
ยืนบนแก้วเว้ยบ่ทันหวานคนจะมานบนนวลนิ่มอุ่นพอล้องเสื่อมสวมกะดาวคว่ำเนินห้องลูกนี้ขันทวดเด้อยมพานขันทวดเด้อยมเมียแต่บันดินกะยำพานเตี้ยนักปานกะยำพังเมื่อสองขายังกะเล่าเสือนแล้วเอาไปดูนานโอ้ยสิขันรถในบนก่อนเมื่อสิจนตัวนี้ท่านทามมาเก่าจานขั้นในเหลือง bốn xa đèn la lắng phơn ơi lắp bên nà thê cả khơn khơn lắp nà thêm thó nhông mơ khăn đám phơn và đám phơn hay bâng ngào mẹ nhai ước nôn เอาลาเป็นผู้ปางผู้เว้าเตือนพวกหมู่ไปทำทอนเท่นเตียนตีท้ายังเกินเอื่นว่าเป็นคนใสผู้ฟังเอ้ยสิเป็นบนยามใดสิฟังถามยามใดเป็นนาทีมท้ายงเมินไปหากวนควงเอ้ยเมนเสวยกาบวงข้าตอมแทนดามเฟืองบ่พอนได้ทานสันตังเมินเนิ่งเอาละอีกอย่างหนึ่งโพทำงานลำจังเดือนหนึ่งนั้นเพิ่นก็ได้ดอกลายอ่านถ้ายามกวนคือควรวาดแม่นบับเมืองเงินจางบางเทียดโอนเศร้าบานเพื่อนอาความบ่สายเอื้นผ้ายากาทมไปเนอบันหาบันยางบาดเบียมเนียนไหลแล้วบันถวายเฮือกหมู่คนใส่ลายได้เสียงทวงท้ายกแม่ใหญ่เพื่อเอ็นอกเห็นใจเพิ่นกระสันเสื่อนยองขันล้นเฮาเตือนเป่าวังดูลายเขากันายบางพ้องแสงให้ตายเนอบ้านวักหูกะมากลนพ้องหาดีย่านเพียงข้อสังการสันโทปุ่นยังพระติพยาเตือนป่าเอิญเอิญพวกมู่ด้วยละเสียงดังย่ำได้บุญกุศลทนสาพนเพิ่นตันบันยิภัยสิสังกันตามแล้วท่านบ่ท่านบ่ได้เกี่ยวข้ายังมีหน้าที่เดียวเนอคือหาตื่นพวกบ้านในทำเอื้อนสร้างแต่นสวนเดินเนอแม่ใหญ่เอ้ยละการบ่
อกคนบานีเสียนบอกอยากเสียนทันทัดละขั้นแม่นเฮาบอกว่าออกไปบัดเนี่ยโอ้ยละยากคักขั้นยากหลายเหลือเอาวนบอกเอาวนข้าว่ายุ่งเฮือนท้านเศร้าต้นท่านบาดย่านแต่ขานสิ่งใดย่านแต่ขานสิ่งใดเฮือนจังเขาให้สิซ้ำได้นอนละตายไปแล้วโสบะยังเขาให้กามีดบ้านขวานเพิมเสียมกะคมละพันพอนขั้นซ้ำกันกำห้อยมันอันหัวควายอันเฮือนน้าเขาญาติกันออกจนบุญญาติมุ่นกันบ้างกับพ่อถ้ายกเตือนผัดบ่าเฮานั่นห่องกวนบ้านบ้านอวกหูสมนักป่าท่านพลรูเอาละสมนักป่าท่านพลรูเพิ่นบ่ว่าด่านท่าอยู่กะบ่ได้ว่านท่าอยู่บ่เคยเอิ้นว่าท่อยากขังการใจได้ท่านพรบ่เคยมองเคยจ้องเนยทางเสียต้อยตาโอ้ดมาคาทายกเปว่าเปลี่ยนผู้น้อมเสือฟังคำถูกถูกด่านพองานนี่ล้วนแต่นเฟินนอนเอาละเต้อสำนีตามเรื่องยันเถื่อนสามขออำลาไปหาเตือนก่อนละเด้อวันนี้นแม่ใหญ่เอ้ยวันปนารสีวันเพลดองสิมาให้ผู้มีสันธามคอยเฝ้าบากบ้านมือนิวาดพรันเทนตาวันมีฟังถามเพศเรื่องคันเบิดมือว่ายังคือละขอไอ้แต่งบึ้นบึ้นไหลลังไปฟังสารองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเถรสนาคอให้บ่พอรับไปนายก็ตามใจบ่ได้เอ็ดว่าโอ้ยไปพ่อมีสันธานไปฟังธรรมเด้อพี่น้องพี่น้องยินยันคานตังสังเตกานั่นละดูสังเตกามจังแม่นเมื่อหลายผู้ฟังเอ้ยคอยนี่กะนาทีท่ายกมือแห่งบ้านหนองกกหนองยาวได้เป็นย้อนหยังวัดติผู้ฟังเอ้ยเขาศรัทธาเขาเสือใจเขาให้ความเสือถือในโตของคอยจะได้เป็นท่ายกบ้านเอื้อน่ะเขาเอาท่ายกนมๆแม่ใหญ่เอ้ยแต่ว่าคอยนี่ท่ายกเท่าเท่ากับบ่เท่าธรรมดาเด้แม่ใหญ่หัวล้านพร้อมหามันนี่ก็ได้โอ้ยรับหน้าที่มัคนายกแปลว่าเป็นผู้นำในการทอนมื้อนี้สิไปบอกบุญเศร้าบ้าน
มาทำสร้างแต่ส่วนดีจังได้เจ้าว่าจังสั้นว่าที่แม่ใหญ่ผู้ฟังวัดพระเทตวันวรมหาวิหารเป็นโอกาสดีของพวกมูเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จโปรดเวนยสัตว์แสดงธรรมบทเมื่อวันยังคืนมีลูกมีหลานไก่เห็ดเตรียมมาดําเด้อแม่ใหญ่เด้อดอกไม้ไก่เอามาพร้อมจะสิไปขีดต่อผ่าอยู่วัดดีอยากอายคนมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องคันบ่ได้ยากเวียกยากงานก็เอื้อนกันมานําเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าจังซี่ล่ะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยสิว่าบุญบุญนี้เป็นสื่อแห่งความสุขสิร้อยวันท่านอยู่ถูกสมัยบ่ไล่ทิมไผมาซิมสิเห็นมองไผมาล่องสิเห็นมวลขอเชิญชวนญาติพี่น้องมาร่วมสร้างกองบุญกองกุศลอีกอย่างหนึ่งแม่ใหญ่เอ้ยทนทำสร้างอดอ้อมไปก่อนเถอะนะทุกมื้อนี้เมื่อหน้าสิสุ่มเย็นรักษาศีลเอาไว้ภาวนาใจเทียงสลึงเดียวบ่ได้ซื้อเสียงเงินสำจังแม่นบุญสมถาวิปัสสนาพร้อมเป็นการไล่ไก่กิเลสละให้ลดลดให้เกี่ยงผลได้แม่นนิพพานศีลกับธรรมผ้าเฮาดีใดควรตั้งใจน้อมเข้าเพิงรันตนาไตหน่วยแก้วแนวผ้าอย่างจังอยู่ยืนใครบ่ถือศีลธรรมขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นคนเสียสัตว์เปล่าใครบ่เสียธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายทิ่มข้าบ่มีเอิ้นพี่เอิ้นน้องไปวัดไปว่าไปฟังเทศฟังธรรมเด้อพี่น้องเด้อกะจองงองกะจองงองเจ้าข้ามเอ้ยแม่นไปจังได๋มาจะได้น้องพ่อท่านยกเอ้ยคือได้ยินเสียงแต่ว่าฟังธรรมฟังธรรมฟังธรรมแม่นไปฟังธรรมใส่กว่าอยู่เนี่ยหูข่อยบ่ใครดีปานใดวะวัดเวรุวันมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดพระเทตวันวรมหาวิหารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เสด็จโปรดเวนยสัตว์ตัวคอยนี่กรรมคณาโยกเป็นผู้นำในด้านการทานมาบอกเตือนพวกพี่น้องไปฟังธรรมของสมเด็จพระพุทธองค์ของเฮาดีมีลูกมีหลานก็ให้เอาไปนำขันตะวาเจ้านั่นขันบ่ได้ยากเวียกยากงานปานใดไปสร้างบุญสร้างกุศลไปสร้างอริยสัมภายในไปสร้างบารมีสร้างบุญน้ำกันเด้อพวกข้าก็สิไปยี่ดอกแต่ว่าให้พวกข้าปรึกษากับเมียก่อนเด้อพ่อท่านยกเอ้ยเอ้ยพ่อใหญ่จูเอ้ยเว้าเรื่องท่านยกนี่กันยากยากอยู่ดอกย่างมาตัวสีหอดบ้านเจ้านี่ก็จังแม่นเดือดละไอ้หลายหามึงเอ้ยหนึ่งบาดแดดดวงตะวันมีดวงเดียวบาดแดดแท้มาพ่อนาผากเจ้าของอย่างหยาบหยาบอยู่โอ้ยมีน้ำกินจักหน่อยบ่พอไงจูถ้ายกดิบ่ได้เป็นง่ายปานใดเด้อเจ้าเนี่ยโอ้เป็นยากปานนี้พอถ้ายกก็ล่ะมันได้เงินเหนือหลายปานใดมันเป็นยากปานนี้นะไอ้ห้องแห้งๆสะทอพ่อไงจูเป็นจังได๋มามีเงินเดือนจังได๋เย้บ่แม่นผู้ใหญ่บ้านบ่แม่นอบต.บ่แม่นข้าราชการเด้อเฮ้อท่านส่วนเสื้อมันตกแต่งดีแล้วให้เข้าร่วมศรัทธาในหมู่บ้านดีแล้วก็จังได้เป็นบ่มีเงินดอกสากว่าเงินเดือน30มื้อซื่อๆพ่อใหญ่จูว้ายๆเงินเดือน30มื้อบัดนี้แม่นว้ายว่าสิสมัครเป็นท่านยกบ่แม่นโอ้ยบ่คือดอกบ่คือบ่คือให้ข่อยเป็นผู้เดียวล่ะพ่อใหญ่จูคันจะบ่ได้ยากเวียกยากงานปานใดไปนํากันเด้ออ้าวๆผู้ข้าปรึกษากับเมื่อกันเด้อพ่อท่านยกเอ้ยเมื่อมัคคทายกได้เป่าประกาศในคนทั้งหลายไปฟังธรรมที่วัดพระเทวันโดยทั่วทั่วกันแล้วตนจึงรีบกำสู่วัดเพื่อจัดการทำหน้าที่ของตนสืบต่อไปก็มีนักกาลครั้งนั้นเท่าจูเอ้ยเท่าจูว่าจะได้ดอกแม่เท่าอันวังหันคอยได้ยินเสียงเถามัคคณะยกมือแม่นบ่เถาแม่นเถาแม่นแม่นพอท่านยกมาแล้วมาว่าจังไดแน่เถาเอ้ยแล้วมาว่าจังไดแน่โอ้เรามาบอกพี่บอกน้องไปฟังเทศอยู่วัดเชตวันโอ้พระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมอันหน้าฮอดยามกลางวันกลางคืนมาท่านเพิ่นบอกกันน่ะ
โอเพิ่นมาแจ้งข่าวกล่าวเตือนเวิ้นบอกพวกพี่น้องไปฟังเทศฟังธรรมแม่นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นสิแสดงธรรมโปรดเนี่ยถึงกลางวินถึงกลางคืนเออเพิ่นว่าจังซั่นล่ะเฒ่าเอ้ยพอเฒ่าเอ้ยจังได๋ล่ะแม่เฒ่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าข่อยจังได๋จังอยากไปฟังเทศฟังธรรมแท้จริงๆอยากไปนํากันกับเจ้าคือกันกับง่วงงามคู่แต่ว่าเป็นอย่างน้องผ้าสินุงก็มีแต่เพียงพื้นผ้านุงออกนอกบ้านมีเพียงด้ามแค่พื้นเดียวขันเจ้านุงข่อยก็บ่ได้นุงแม่นตะขันแม่นข่อยนุงแล้วเจ้ากับผัดบ่ได้ห่มพอเฒ่าเอาจังสิสะเฒ่าโอ้จังได๋แม่เฒ่าเอ้ยนับตั้งแต่อยู่กันมาเลขก็บ่ได้ขอร้องจู่จักเทียดอกก็แม่นอย่าดอกเฒ่าเอ้ยมื้อนี้นั่นให้เลขขอร้องจู่แน่เฒ่าเอ้ยเจ้าสิขอหยังข่อยแม่ทาบจะขอร้องกันได้ข่อยอยากขอว่าข่อยอยากไปฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่เพียงผู้เดียวถึงย่ำกลางวินแล้วก็ย่ำกลางคืนคือว่าจังซั่นให้เจ้านั่นเฝ้าบ้านเฝ้าเฮียนอยู่นี่ล่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องหยังข่อยสิบ่ปิดบ่อ่ำข่อยสิน้ำมาเว้าสู่เจ้าฟังเบิดสู่อันสู่แนวเฒ่าเอ้ยให้เลไปผู้เดียวซะทะเนาะจูเนาะโอ้ยมันบ่ได้ดอกเฒ่าเอ้ยข่อยก็อยากฟังเทศฟังธรรมคือกันกับเจ้านั่นล่ะพัดกันไปเพียงกันไปเพียงล่ะแม่เฒ่าข่อยว่านั่นน่ะเอาคันจังสั่นเอาแบบนี้พอเฒ่าเอาจังได๋ข่อยสิให้เกลือเจ้าอีกเทียนึงให้เจ็ดจังได๋บัดนี้ข่อยสิให้เกือดเจ้าว่าเจ้าเป็นพ่อซ้ายเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นสร้างเท่าหน้าแต่ว่าเขาก็แต่งตั้งเขาก็เว้าไปซื่อๆนั่นล่ะผลสุดท้ายแล้วแม่นสิเฮ็ดอีหยังเจ้าก็ต้องอยู่หลังเมียเหมียนเดิมเพราะว่าเอ้ยขันซุ่มใดมันลื่นเมียมันบ่มั่งมีสีสุขมันบ่อยู่ดีมีแฮงให้เจ้าจำไว้บัดนี้ข่อยสิให้เกือดเจ้ามาจังได๋ให้เจ้าพิจารณาเบิ่งว่าโอ้ระหว่างกลางเว้นกับกลางคืนเนี่ยเจ้าสิเลือกไปย่ำใดค่อยเลือกก่อนให้เจ้านั้นเว้ามาก่อนคันแม่นมันผิดหรือว่ามันถูกประการใดเมียจะเป็นผู้พิจารณาเองนะจูนะโอ้ให้ค่อยว่าเจ้าจะเป็นคนพิจารณาจ้าเออจ้าเออต้องผ่านมติสักก่อนเฒ่าคันเมียบ่เซ็นให้นี่เฮ็ดหยังบ่ได้ดอกเอาๆแจ้งกับแต่สิไปเข้าทกสกับผ่านเมียนี่ต้องไปสักก่อนนะสังเสียว่าเถอะเอาให้เจ้าออกความคิดความอ่านก่อนเด้อเฒ่าเด้อเนมัดเนใจเน่พี่น้องแนวเกินบ่มืดโพลบได้ผสมซาตากำดอกซ้ำเรียนดอกของนอบขันแม่นไข่เป็นเต่าก็เป็นเต่าที่ห่างห่างขันเป็นทางกันทางแคบบ่มีไผอยากย่างยองอันน้ำคลองดอกจ้องเดืองแนวว่าคนขาดที่พึ่งบ่มีผู้สิเห็นอกถ้ายกตื่นประกาศเปล่ากินกระสันเจ้าเจ้าอยากฟังขอเทศนาจิตถิ่นเดียวจิตถิ่นเพียพื้นผาผัดมีอยู่พื้นเดียวจิตอยากเที่ยวไปฟังธรรมดอกพรหมก็เลยแรงแม่นสิมีสันทานยังหวมเรื่มใส่เทแข็งกา
ตะหังจนปัญญาบ่มีผ้าสิตุ้มโฮมอุกละทุ่มตอมตุ้มปานคนโฮมตินโนมุมอูน้อนี่จางแม่นสวยแม่นถูกจังแม่นยากน้องจังแม่นถูกจังแม่นจนต่างบ้านต่างเมืองค่อยสมาเหลี่ยหมกใส่หมอแถบพอเท้าเอ้ยหวังกินหวานน้อยกล้วยผัดเจือน้อยบักโกดีบสิมผู้พามาติ่งสวงหมดท้อใจอยากฟังธรรมดอกกอบุญทุนค่ายากไรดีน้ำผาบ่หลายผืนดอกคือเพิ่นละโดยเฉพาะบังเอิญละมีพื้นเดียวท้อนี่ติ่มที่หายนายสะอางเหมือนค่อยหัวจังสิค่อยเสียท่านจนเหมือค่อยเสียท่านจนเหมือจนเสียงผู้หลักคันค่อยหู้ว่าจังเสียผ่ามีเพี้ยไม่ยศเสกขอสี่คนไปกินไปท่านอันจนว่าบ่ให้อึดให้อยากกุละเท่าเอ้ยเพิ่นแล้วเพิ่นเอ้ยอ่างไปตามวางคติหมายว้าวบรรยายต่อนางเมียอังอุราทั้งอุกาเฮ็ดจังได๋น้อเมตตาสว่างคนโทษยากนี้ยากดอกน้ำผ่านดอกบ่มียากน้ำข่อยแล้วเจ้าเป็นคู่คู่คันหรือบ่สมความนึกไว้ปุ่งประสงค์ต่างละขันแม่นเฮาเป็นวางกะเป็นวางบ่มีแค่ขันเป็นแหยกะอึดลูกขันเป็นหูกะหูข้างดอกหนูเข้าดอกจองคือข้างแม่นเป็นตอนเนื้อกะมีแต่ไข่ปวดเกิดมาเป็นคนจนคนบ่เหลียวเบิ่งหน้าเจ้าสิโฮมพื้นผ้าไปฟังคำดอกน้ำโมให้เจ้าคิดเบิ่งดูเจ้าสิไปกลางเวียนหรือสิไปกลางคืนให้เจ้าเผยเอ้ยอ่างขัดสินให้ว่าเคยคำสู้หัวใจแขวบ่อยากอยู่ซ้ำอยากไปโคบคืนเป็นแต่มีนิ้วรองผ้าเปลบ่มีผ้านุ่งผ้าห่มเท่าเอ้ยไปบ่ได้ต้องแบ่งกันไปพอเท่าเทศมีแนวจำปิดยากน้ำพื้นเทวาสิห่มไปดอกขึ้นเมื่อขันสิไปคนเดียวเลยฟังทำนำกันนั่นขอให้เจ้าบอกเราคือจังแขวเปรียบเจ้าเป็นหายเต้เจ้าของว้าวกันให้ถูกต้องป้องกันเรื่องสิเครื่องขาดเจ้าสิไปฟังธรรมวัดระวางได้ให้ไข่แก่ขันเจ้าไปตอนแรงไปสิไปตอนเศร้าเฮาสองคนเมากันซาเดี๋ยวนี้จวนน้องเบลล่าเพิ่นกำลังสิเทศแล้วขันไปสานเมียนบ่ทันนั่นล่ะนะว่ายายเมื่อเธอ
เว้ากันให้ถูกต้องป้องกันเรื่องจิตเครื่องขาดเจ้าสิไปฟังธรรมวัดระวางใดให้ใครแจ้งขั้นจะไปต่อแล้งค่อยจะไปตอนเศร้าเฮาสองคนเว้ากันซาเดี๋ยวในจวนเวลาพื้นกำลังจิตเทศแล้วขั้นไปสะอาดบ่ท่านดีแม่เฒ่าเอ้ยเจ้าสิไปย่ำไหนล่ะแม่เฒ่าให้เว้ากันให้ปองดองกันละเนาะพ่อเฒ่าเนาะจังซั่นล่ะแม่เฒ่าเอ้ยจังสิบ่ผิดบ่พลาดหันของกันที่หลังเอาข่อยสิพิจารณาเบิ่งว่าข่อยสิไปเวลาใดพ่อเฒ่าเอ้ยลองคิดเบิ่งเด้อแม่เฒ่าเอ้ยสมาถูกสมาจนหลายเดือนขันแม่นโหดจังสิตาศาสตร์ก่อนผู้ข่าบ่ให้ถูกแบบนี้ดอกมีแนวใดพ่อจินพ่อท่านกสิจินท่านน้ำเพิ่นน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นให้อุดมสมบูรณ์นี่ละบุญกรรมทรงให้เกิดย่อนเจ้าของมีความมัจฉริยะตระนีทีเนียวเกิดมาในชาตินี้เมตตาภาสินุงสิถือกรรมนี่แค่พื้นเดียวค่อยสามารถอยากย้อนกลับไปได้ไรเด้งอดเอาทนเอาแม่เฒ่าเอ้ยนี่บัดนี้นานี่ลันดื้อในตอนนั้นผัวเปลี่ยนเมียได้ฟังอันนี้ขันทั้งผัวมาว่าเก่าเหลือใจเดินสมัครหนาวหัวอ่องสมเศร้ากะลืมสิสมดอกเติมน้ำนะย้ำเมื่อผัวให้สุกลันนิ่งเลี้ยวเห็นผัวให้สุกลันนิ่งทางผัวเมียนั้นก็ให้สุกลันผ่านกลันขามาจากขามอยากกินหวานผัดเจือข้าวอยากหัวมึกผัดเจือกินน้ำเฟียนหัวผ่านกินกางโอมจางชิวหาปานน้ำทางเอาทนเอาแม่เฒ่าเมื่อผัวเปล่งเด้งน้ำตาเมียก็เปล่งดอกน้ำตาเวทพนาโอ้บังเอาปรึกษาเฝ้าเรื่องบ่มีนะยากหลายดียากขอบวงจีบจีบอยากทักมากเมื่อบ่สานดียุบคืนมาเป็นปางสางเมื่อแต่ทำตอนบ่ขึ้นกะเลื่อนได้ตั้งแต่สูงนะเมื่อผัวถามผัดเกิดวนทานไว้วนในดวงจิตฉีดอยากไปดอกน้ำกันก็สำงัวเทียมลองมันไปน้ำกันพร้อมกันมาเดือกเท่าเอ้ยเฮาน่ะต้องพัดต่อเปลี่ยนกันไปเท้าจินใจเบิ่งดูเฒ่าเอ้ยค่อยสิเจ้าตัดจินใจก่อนแม่ครับยากลายดีชิดยา
ากไปดอกฟังธรรมอวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสํากับงวานั้นเทียมลอนเดิมแต่ผ้าห่มบ่เพียงพอหรือเพื่อนเพียงนั้นบ่ช่วยพูดสวยหลายยากบักใหญ่สิตัดสินดอกจังใดเชื้อบ่ออกสอบบ่พอมย้ำหัวสอบปันสามองแม่ใหญ่นะบ่บ่จริงใจแม่เฒ่าเอ้ยนานหวังพี่น้องเด้อโยมโยมบอกเนี่ยนะน้องพี่น้องเนี่ยตูนตกคอยผู้เป็นเมียวันฟังเทศตอนใดดีไปย่ำเด็กก็เด็กเท่าเอ้ยว่าแต่เจ้าตัดสินใจเอาด้วยดอกคนยิงย่ำคำเพื่อนบอกควันใหญ่เนิบท่านเข้าไปดอกคนเดียวกะบอกคืนน้องชิดยันอันใดเทียงแต่ยังได้เดิมวัดพระเชิงตะวันนั้นกะอยู่ดอกไกลๆหากข้าอยากน้ำเพียงคืนนี้ไปกลางคืนบอดี้บอกโอนไปกลางเวนบอดี้บอกไปย่ำเด็กก็ได้แม่เถ้าเอ้ยคอยเจ้าตัดสินใจเอาเด็กแม่เถ้าเนื้อเนี้ยวเฮาเป็นคนถูกใครนี่เราว่าเขาว่าคนถูกคนจนคนให้สิเฮ็ดหยังกะบอกของบอกคือบอกคือผู้เพิ่นห่างต่างนี้ดอกเถ้าเอิ้นกะห่างแม่นดอกเถ้าเอ้ยอดต่อทนเอาแม่ค้ายากเนาะเนี่ยวเฮาเปลี่ยนดอกคุณให้อยากทำดีน้ำบ้านเพื่อนทุนเราแม่เถ้าเอ้ยโอนยากหลายดีเนี้ยวห้าเป็นดอกทุนให้อยากทำดีน้ำบ้านเพื่อนเพื่อนเพวาผัดผัดเพื่อนจำตัวองได้สุขเศร้าผ่านอุกเอาเงาหลักงุ่มทนโดด้วยเมถาวรเอ้ยบ้านใดบ้านใดน้องจังสิมุมเนี่ยความทุกข์ยากใดนี้หาเองก็รถสิบล้อมาเกียไปทิ่มเนี่ยเปียงเถ้าเอ้ยขันบีมขันมีมองขายเขาจะคุณไม่ขายเมื่อไรเถ้าเอ้ยไปประจุไม่ไปต้มต้มจนบ้านใดนอนจังสิมุมบะความทุกข์ยากใดนี้หาได้สบายสูตรบรรยายดอกความในให้เพื่อนฟังจนเหมือดสิ้นนี่ละดื้อเพื่อนบางคนมีสิ้นนึกแต่ว่าเจตนาเสื่อมสาดผ่าพังอีกใจป่วนนึกอยากนานวันแต่ขาดเปลี่ยนยากสวยกุ้งขาดเพื่องสุ่งเออ
ด้อแม่เฒ่าเอ้ยอยากเนื้อสืออยากมีเสียงจนว่าดังนอปูงปูงแต่หากขาดเสียงผ้าดังเนิ่มยากข้ามวังนาที่หวังเอิ่มแต่ขาดเนื้อสิเจียวเอาเนิ่มบอกยากหนาวทางอืดผากเหื่อแพร่นวมสิตุ้มอมหอมนอดเผาหนอนอยากมีห่วงอยากมีหัวแต่ว่าขาดสิ่งก่อสร้างอยากมีสร้างสวยบนเลี้ยงนะชีพอยากห่างอยากมีแต่ความจนถูกสอกแต่มันโลดมัดนั่นขัดหลังเนิ่มอยากนั่งนอนบ่สะปริงทั้งกูนตัวผัดเป็นมูนเนิ่มอยากคุยวุ้นให้ดังกว้างแต่ทั้งเสียงผัดมาเหยียบอยากกินแสบโยบอเพียแต่ทั้งลิ้นผัดเปื่อยพุงนีบละเดิมจังว่าตูเดตรงลงจังว่าตุตรงลงวาสินีดอกหน้าดงหัดยานจืดน้ำสาวอยากมีผิวที่เกี้ยงเผาแต่ว่าสวมพอเท่ามือบ่มีเลี้ยวสิบพองพันหนึ่งนะยมเอ๋ยยมว่าแล้วให้เดิมสุขกลั่นหนึ่งจากเสียธรรมจังได้ดีบ่อาจตัดสินใจได้เองนะขันสิไปพร้อมกับเจ้าอย่างน้ำกันคือเพื่อนเพื่อนเสียวนอดเผาน้องผัดมีผ้าดอกเพื่อนดีเอียวเดิมผัดเนื้อผ้าหยุดเพื่อนเดียวเจ้าวงห่มเหลวกะบ่อเหลวสิบไกลล่างเมียนบ้องควันหนึ่งนะเดี๋ยวนี้นั่นเนื้อไปกับเจ้าบอดอาจสารูปมวลสิไปคำดอกหรือเวียนออกความเห็นนึกจังได้น้องความเห็นจังได้นอนจังสิหมอนั่นสมได้เนื้อฟ้าตัดสินใจด้วยแม่เจ้าเอ้ยว่าใจพอดเห็นเลวโอ้ว่าใจพร้อมเห็นแล้วแห่งเบาไปแห่งอุบอังเงยย้ำเพื่อนเทียดดอกวานนั้นได้ฟังเพื่อนสามือกันเนิ่มเนิ่มเฮาสองคนได้ฟังธรรมกะว่าพอดอกหัวย้ำเนิ่มขันเจ้าไปกลางคืนหรือว่าไปดอกกลางเวียนให้เจ้าน้ำน้องเอาเรื่องเฮือนเฮ็ดสอน
เรื่องยังเนี่ยเดือดเท่าเดิมให้เจ้าขายเดิมออกอันเนิ่มให้มาหุ่นละดึงเนื้อเหลือใจดีโอ้ชัดมันแจ่มด้วยไหมเต๋าเอ้ยคอยมาพิจารณาเบิ่งแล้วเดี๋ยวนี้คอยนั่นเป็นส้มเสือแสงแนวแม่ญาแม่ยิ่งขั้นแม่นคอยสิไปย่ำกลางคืนเป็นอย่างละเท้าคอยกระบอเสียหมกเสียใจพอใหญ่มักคณะยกมือดอกเท้าคอยบอเสียใจเล่าดอกแต่ว่าคอยมาตัดสินใจแล้วว่าจังไหนคอยสิไปย่ำกลางเว้นนี่ล่ะโอ้เจียงข่าวดาวโบสไปง่ายมากสะดวกเจ้านั้นเป็นพอส่อนหล่อนซ้ายไปกลางคำกลางคืนคือสิบอเป็นอย่างนอเท่านอบอเป็นอย่างดอกเท่าเอ้ยเบาไปเร็วคอยเอ็ดกะเดียมกเดียใจคือเก่านั่นละอยากไปนั่งสะหล่อนฟังเทศฟังธรรมคู่กันกับเจ้าคือกันกับไทยบ้านอื่นเพื่อนอย่างไปวัดน้ำกันจังแม่นคองจังแม่นงามเท่าเอ้ยมันไปพร้อมกันไปน้ำกันบ่ได้เท่าเอ้ยย้อนว่าแพ้ผ่าเขาบ่มีเท้าขั้นจังสั่นข่อยสิไปย่ำเวียนให้เจ้าไปย่ำกลางคืนแล้วก็อย่าปิดอย่าอ่ำพระพุทธองค์แสดงธรรมเรื่องหยังเจ้าก็นำมาเว้าสู่ข่อยฟังข่อยแม่นข่อยได้ฟังเรื่องหยังข่อยก็สิเว้าสู่เจ้าฟังจนว่ามืดไม่ขออัดขอธรรมให้เฮานั้นมีเสียงสว่างไปน้ำกันเนาะพอเฒ่าเนาะบ่เป็นดอกแม่เฒ่าเอ้ยขั้นเจ้าสิไปกลางเว้นนั้นให้เจ้าเฝ้าเตรียมสิ่งเตรียมของซะแม่เฒ่าเอ้ยมันสิบ่ทันเพิ่นได้แม่เฒ่าเอ้ยญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักหลังจากสองผัวเมียได้ตกลงกันแล้วผู้เป็นเมียคือนางเลก็รีบอาบน้ำจัดแจงทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยแล้วก็หาธูปเทียนตามมีตามเกิดแล้วก็เอาผ้าที่มีเพียงผืนเดียวนั้นมานุ่งห่มเพื่อจะไปฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคกลางวันก็มีณกาลครั้งนั้นหันมาณกาลบัดนี้โยมเอ๋ยโยมบัดนี้ย้อนก้าวตานเข้าสู่วัดพระเชตวันองค์สมเด็จพระสัมมาสิได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาบ่แม่นลบลู่ดูหมิ่นพระบรมมพุทธาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกหรือขั้นสิขามนาที่นี่ย่านธรรมะบ่สมบูรณ์จังสิได้ยกย่อมอบถวายนาทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่พระอาจารย์อนัตถิตะเมโทได้เปลี่ยนจากหน้าที่มัคคณายกมือมานำสัตถุธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าภาคกลางวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอะไรนางลีได้ฟังธรรมเรื่องอะไรนิมนต์จากปากเว้าพญาหน่อยสู่เพิ่นฟังเบิ่งก่อนนะบัดนี้อาตมาภาพจะได้หันไปถ่ายแทนหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหน้าที่หนึ่ง
พื่อที่จะให้เนื้อเรื่องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอัตมาภาพจึงได้ว่าเป็นคำกลอนภาคอีสานออกไปว่ามันเนียมันเนียมดลันไอสันทนชนท่านเลยเพิ่นเพียนเตียนโยบวงกิเลสบวงในโลกีวิชาคือควันไฟมืดมนบ่เห็นแจ้งและเสียงสุรินพร้อมเจ้าสิพรเฮาเห็นห่วงย่อมมีความยากยุ่งยากยองเพราะโดนมวงและยากคอนผู้ฟังและตันหาหักลูกเต้าอันเคยเสื่องผูกคอนตันหอนหากและยังเมียเสมือนป้อนพวงศอกตันหาเข้าของเธอรังปอมสุกตีนดินหลุดโดนขันแม่นไผ่ดินใดแม่นหลุดมากกะบะเลิศเสียงประเสริฐยังยิ่งเฮ้ยพอสามบ่วงนี่แก่งแข็งเวินเกินเป็นคนเฮาต้องสำเนียกแจ้งโหจังเพิ่งอาศัยกันเขาดังขานกรรมบวยได้ซ้อยกันต่างน้ำคิดเบิ่งสามน้อกรรมทั่วเองอาศัยกันได้ใส่ปนโอ้ยลาถวยใส่โดนปากบางถวยใส่โดนดองปากวางเฮ้ยกันยังได้ว่าพึ่งสามเดินต้องอาศัยน้ำน้ำต้องเพิ่งอาศัยดินเมื่อมีดินต้องมีผมโคสวรรค์กันฟ้าน้าอาศัยน้ำเขาแต่ทางสวนอาศัยพืชโอ้ยปลูกมากเพียงมากแข็งกันต่อมือแทนตั้งเตียนกันมวลมนุษย์โลกใต้จะต้องเพิ่งดอกอาศัยกันสิอยู่เดียวเธอฉันบ่อยู่ทนรับไปผลคนบ่มีพงพองเนิมอาศัยเอื้องเพลงหอนเคอดังต่อบ่อโพน้ำเคอดังต่อบ่อโพน้ำเอื้อนคอยทานเตสิพูเอาละอีกอย่างหนึ่งคงต้องอาศัยแรงหลวงสิรินโทเชิญจังสิเกินประโยชน์ย้อนคุณขานบ้านขันโคนถ้าสิทำคอกระทูมอาศัยแตงดอกแปลงจานจังสิตำของบาทเทเพิ่นบัญญัติไว้ไม่สิเป็นเพิ่นพามอาศัยคนเป็นท้อตามมีแต่สร้างบาปกรรมเตะทางบุญบ่สร้างตายแล้วสิเพิ่งยังเวินครั้งได้อาศัยยอมจังสิกรรมเป็นเสียนแดงแบ่งอาศัยคนท้าจังสิหอมหวนเอาสมพรตาเมเทาอันใส่พวกล้านลูกมีแต่ทงส่งบังเกินสิทนได้บันสันหืนอีกอย่างหนึ่งกินบังเกิดในมือกันยังเพิ่งประจันทิดบอนดิดอาศัยทำจังสิงามและสินอนป่าสิยังบ่เสือยังเสือสียังพอมีป่าม้วนมานงทุ่งทวนหน้าเฮานั่นละเพิ่งกัน
นถ้าบ่ทำดังนั้นโลกกะสละครแค้นกายเป็นเดียนหายยนาคันอยู่กันบ่ยืนยังท่านสาธุชนทั้งหลายดังเพิ่นเทศนาไว้แต่ได้มาบอกสังสัพพะอัญญามัญญังอาศัยกันคอยเจ้าคำเบาตั้งแต่นานบ้านเสียเฮืองพอชาวบ้านเมืองเสียหุ่งพอชาวชนพัฒนาอย่างแข็งกาประเทศใดสี่ก้าวหน้าชาวประชาเอาใจใส่นายอาศัยพวกไพราษฎรเพิ่งตุ่มนายกะหูหน้าที่นายบอกให้ฟังยังง่ายต้องตั้งอยู่ในสังคหวัตถุคราวครั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกหัวข้อธรรมเทศนาว่าสังคหวัตถุสี่ประการมีอย่างแน่สาธุชนทั้งหลายสังคหวัตถุสี่ประการหนึ่งท่านามัยสองปิยาวาจาสามอัตถจริยาสี่สมานัตตาหนึ่งท่านามัยสอนว่าบ่ให้เป็นคนขี้ทีให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันสองปิยาวาจาเว้ามวนชวนสนองเว้ามวนไพเราะบ่เว้าส่อเสียดบ่เว้าเพ้อเจ้อบ่ได้ไปเว้ากระทบกระทั่งผู้อื่นบ่เว้าไปหาเรื่องผู้อื่นนี่ก็คือว่าให้เว้าดีเว้างามสามอัตถจริยาบ่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นบ่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของสี่สมานัตตาตัวนี้ก็สำคัญเสมอต้นเสมอโตบ่ให้เป็นคนลืมโตบ่ให้เป็นหัวล้มตีนจำไว้นะเด้อไผผู้นำไปปรับเหิดโมคนได้ย่อยองพุ่นย่อมเอ่ยอย่าได้คิดกอบเกลือกำบาปหนาหนักให้เอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงคอนสะแล้วนี่ลันดูปนยอมเอ้ยเสประกาศละวานีไผผู้นำไปปะเพิดละหมู่คนได้ย่อยเปี่ยมเสมือนมาลัยควงเนอขันดวงใจควงคนห่างผู้ใดดันเลือนบ่มีทำสิคอนบ่มีทำสิคอนผู้ใดพอว่านายสังนั่นลันเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงประกาศพระสัทธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุสี่ประการเพื่อให้คนทั้งหลายได้อยู่ได้กันอย่างมีความสุขอาศัยซึ่งกันและกันแล้วสมควรแก่กาลและเวลาพระองค์จึงได้ยุติการแสดงพระสัทธรรมเทศนาภาคกลางวันลงก็มีนักกาลครั้งนักญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักในคราวครั้งนั้นเมื่อนางเลได้ฟังธรรมสังคหวัตถุสี่ประการเกิดความเลื่อมใสลึกซึ้งในธรรมเป็นยิ่งนักรีบกลับมาสู่บ้านเรือนของตนแล้วก็เอาผ้าผืนเก่าๆนั้นยื่นให้แก่พราหมณ์จูผู้เป็นสามีเตรียมตัวที่จะไปฟังธรรมในภาคกลางคืนคุณโยมเอ๋ยตอนกลางคืนวันนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไปเรื่อยๆพามจูกระทั่งน้ำตาไหลเห็นผู้อื่นเขามีกันทายาธรรมน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตเจ้าของผัดมือเป่ามาเหลือใจได้น้อมาสั่งทุกข์ยากหายบ่มีแล้วสิ่งสิทธิ์ทานเมื่อถึงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมขึ้นว่าไผผู้ท่านวัดถังผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าผลเลิศแม่นสิไปเกิดอยู่ภพใดภูมิใดก็ตามสร้างหรือสิไปเกิดบนสันฟ้าแม่นสิเวียนว่ายมาเกิดในมนุษย์สาโลกบ่อึดผาสิหนุ่งทรงนายจู่คิดห้อยลบห้อยทรงบ่ลงเอ่ยเอ่ออ่อหากสิย่อท่านหรือผัดห่วงเมียผู้อยู่บ้านเถื่อเฮาท่านไปเร็วกลับขึ้นเมื่อหอดบ้านเมียจะต้องได้ดุด่าเฮ็ดจังได๋เด้น้อบ่าแม่นสิเป็นจังได๋ก็ตามสร้างคันบ่มีโอกาสสิทำท่านเถื่อนี้นั่นก็สิหาโอกาสบ่ได้แล้วพรามจูจึงชนะความมัจฉริยะของตนเองถอดเอาผ้าออกแล้วก็เอามือไปปิดบังในส่วนที่น่าละอายพับเอาผ้าที่มีเพียงผืนเดียวนั้นไปน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยกมือขึ้นประกาศว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วประกาศกล้องตั้งสามเหล่าเปว่าเฮาชนะแล้วเปว่าเฮาชนะแล้วในคราวครั้งนั้นมีพระเจ้าปัดเสียนที่โกศลได้ฟังการแสดงธรรมอยู่ในที่นั้นด้วยจังได้แปลกใจว่าพระผู้นั้นชนะอย่างหรือสมัยก่อนการที่มีพระมหากษัตริย์สิเบิ่งหน้าสิสบตาพระเจ้าแผ่นดินบ่ได้คุณโยมเพิ่นจังมีพระวิสูตรกับคือมีผ่ามานกันไว้ในตอนนั้นพระเจ้าปัดเสนที่โกศลได้ยินก็เลยแปลกใจจึงตรัสให้อำมาตย์คู่ใจไปถามดูเมื่ออำมาตย์ได้ไปสอบถามแล้วจังโหว่าพรามจูชนะซึ่งความมัจฉริยะจังแม่นอัศจรรย์เหลือจังแม่นอัศจรรย์ยิ่งจึงได้กลับมาทูลแก่พระเจ้าปัดเสนที่โกศลว่าพอพระองค์เอ้ยมีพรามผู้หนึ่งเพิ่นสิว่าพรามจูสะแล้วมีความจนเข้าเบียดพาพาสิหอกายามีเพื่อนเดียวทอนั้นทั้งสำดอกเก่ามองเขาเป็นคนหน้ายกย่องศรัทธาแก่งแข็งขันหรือเพื่อนมีพาเพื่อนเดียวกล้าถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาต้องหาร่างวันประทานให้เกเขาเดียวนี้เพื่อให้เขามีกำลังจิตกำลังใจควรบอกควรแล้วแต่พระองค์สิโปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระราชาปัสเสนธิโกศลพระองค์ได้ทรงลำพึงลำพันแล้วจึงได้พระราชทานสำสินเงินทองส่วนหนึ่งให้แก่พรามคนนั้นเพื่อเหลืองชีพหนึ่งในนั้นพระองค์ได้พระราชทานผ้าสาดกหนึ่งคู่ให้แก่พรามคนนั้นเขาได้ถือเอาผ้านั้นไปถวายแด่พระตถาคตจึงได้พระราชทานให้เขาอีก2คู่เป็น4คู่8คู่จนถึง32คู่โดยลำดับเขาได้ถือเอาผ้าสาดกแก่ตน1คู่แก่นางพรหมณี1คู่เขาได้ถวายผ้ากำพลมาจากพระราชวังราคาผืนละ102ผืนมาพระราชทานแก่เขาแล้วพระราชาปัดเสนธิโกศลจึงเสด็จกลับสู่พระราชวังดังเดิมก็มีนักกาลครั้งนอนโสจูเลกะสาทะโกเมื่อพรามจูได้รับผ้ากำพลราคา200,000นั้นจากพระเจ้าปัดเสนธิโกศลผ้าสองผืนนั้นเป็นผ้าที่งดงามและมีคุณค่าญาติโยมเพราะเป็นผ้าที่ถักทอด้วยใยบัวและผสมเส้นทองคำแท้เข้าไปจึงเป็นผ้าที่งดงามยิ่งนัก
รามจูพิจารณาว่าโอหนอโอหนอผ้าสองผืนนี้มีควรค่าแก่ตนจึงได้นำเอาผ้าผืนหนึ่งไปกั้นเป็นเพดานเป็นผ้าเพดานให้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เป็นปฐมเหตุเป็นประวัติมาว่าได้ทำผ้ากำพลเป็นผ้ากั้นเพดานนับตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้และได้นำผ้าอีกผืนหนึ่งไปกั้นไว้เบื้องหลังที่พระคุณเจ้าฉันภัตตาหารในเวลาที่เราทำบุญจึงได้มีผ้าม่านกั้นเบื้องหลังพระคุณเจ้าในช่วงทำศาสนพิธีหรือฉันภัตตาหารนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทอันเป็นที่รักนายจูมิได้เก็บผ้าที่พระเจ้าปัดเสียนที่โกศล นั้นถวายไว้เลยเอาไว้เพียงแค่สองคู่สำหรับตนเองหนึ่งคู่สำหรับภรรยาอีกหนึ่งคู่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้กลับมาสู่บ้านของตนดีใจห่มก็เลยเอาผ้านั้นไปเสียงไว้ซะก่อนบัดท่านได้บอกเมียนางลีตื่นขึ้นมาตอนเช้าจึงได้มองหาพรามจูว่ากลับมาจากวัดพระเชตวันหรือยังผัดมามองเห็นพรามจูนั้นนั่งย่านตีบเสียบอยู่หาสวพรมึงเอ้ยล่ะเป็นหยังจะบ่นงผ่านงเพล่ะบัดเนี่ยเป็นหยังจังข่อยมานั่งย่านอยู่จังซี่เฒ่าจุ้ยเอาผ้ามาให้ข่อยนงมาข่อยสินงผ้าเพื่อไปเจ็บผักนั่งห้างหญ้านี่ซะก่อนสิตำเจียวสิต้มผักกินข้าวเรียบร้อยแล้วข่อยจังสิถามเจ้าดอกว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องหยังให้ฟังมือคืนนี่เฒ่าเอ้ยเอาผ้ามาให้ข่อยมาเฒ่ามาเจ้าเป็นหยังจังมานั่งอยู่จังซี่เอามาเอาผ้ามาให้ข่อยเฒ่าอันละแม่นหยังค้าข้อมันล่ะบัดเนี่ยอันแม่นหยังค้าข้อผัวข่อยละบัดในแม่ใหญ่อันผ้าข่อยอันถวายให้แต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อคืนละตัวแม่เฒ่าเอ้ยแม่นหยังก็เฒ่าค่อยเอาถวายพระพุทธเจ้าตั้งแต่มื้อคืนนี่แล้วอโมทนาสาธุน้ําขอรถแม่เฒ่าเอ้ยเฒ่าเอ้ยเจ้าจังได้บ่ถามเมียสักก่อนเรื่องสิจินท่านสั่งตนเมียนี่บ่ว่าหยังดอกแต่ว่าพี่เฒ่าเฒ่าพอกับแม่สอนเฮาไว้ว่าขั้นสิท่านก็ให้ท่านแต่ของดีสิจีปู่ให้ดูกรรมเจ้าเห็นกองบุญเพิ่นบ่เป็นบุญแต่ละปางเป็นบุญแต่ละครั้งเป็นจังได้เพิ่นเอามาใส่กองบุญมีแต่ของสวยๆงามๆบัดว่าตนโตเจ้าเอาผ้าเก่าๆดำๆจังสั่นไปท่านไปถวายเฒ่าเอ้ยเพิ่นสิใส่ให้ซำบ่ปานนี้บ่แม่นเพิ่นเอาไปเฮ็ดผ้าฉิเรียวเสียดตีนเสียดเพื่อนเราติดเท่าเอ้ยเขามีจังใดกับท่านจังสันละเท่าเอ้ยนี่บาดนี่นานี่ลันดื้อตานผู้เป็นเมียน้ำตาลังเอจะจะได้ทมเมทเอ้ยจะได้ท่านไปแล้วล่ะเย็นว่างว่าวงดอกให้ฟังเอ
ว่าทำทานโทษภาพอุลาเขียนสมัครชิงนาบัวเมียนอิ่มอิ่งปีงมันหักตันมันหักอันตันไปมืดแต่เกิดมามีผัวสวนได้เพิ่งพังภาพพื้นนี้ก็เฮแมนดับเถิดความดีหวังมันมีอันนั้นตื่นลักข้าเกือบสวยเปียงเงินคอยว่าแมนดีก็ผัวผลแล้วภาพพื้นเนี่ยโอ้ยไปวัดผมไปเมืองผมกันหนาวกับพ้องใดอ้วนอ้วนเจ้าสั่งหีบลงนะคิดจะได้รับเขามันได้ท่านไปแล้วจังไหนไม่ถาวาจังได้เขาเอิ้นหน้าสิจุงเอาไว้ใส่บัดย้ำเมื่อมันจำเป็นเจ้าเห็นเมียเป็นอย่างเหือกสร้างบ่อปรึกษาเรื่องนี้ใครก็ว่าสิมาปรึกษาเจ้าอยู่เถอะเอ้ยแต่ว่าขอย่านบ่ทันพื้นสิทำดอกทันสร้างทันเฮามีไฟบอมวาพอเท่าเอิ้นสิท่านให้ดอกทานนาทานว่าคู่ไว้และสั่งมาก็ตามเทียงตั้งเตียงใจนาเท่ามีอะไรกับท่านอันนั้นละเม็ดทองเอ้ยน้องเท่ามีเขาบ่เดียวเจ้านั้นหวงจนว่าจังไม่ไหลบัดหิวทองสิบเพื่องอย่างเงินะค่อยสิหายไม่ดอกเถิดไหลไหลพังโอ้ยนะสิชิดหลายหลายครั้งนะขันตวงสั่งไหลหลายทีคิดให้ดีทวนคักคักโอ้ยก่อนเป็นอย่างเงื้อมสังใจหอนเนื้อค่อยว่าค่อยเช็ดดีเลยเท่าเอ้ยที่ท่านผ่านไปสอนเดินค่อยสิหายไหมดอกเม็ดเถ้าเอ้ยเจ้าจะห้องจะให้ทองได้ไหมนะอ่อนสวนเดินน้ำผู้ควายพอดีพอดีเถ้าสร้างเป็นไปดอกลายต่างพื้นบอกว่าตั้งแต่จีดอกแต่ก่อนพอกับเมียเขาสอนว่าผิดอีอย่างเงื้อมผิดให้งามวันผัวเท่าเพื่อนบอกไว้เป็นอย่างเจ้าจังบ่จำเนื้อมันบ่ดีเท่าเอ้ยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเท่าใจดีว่าเมียนใดผัวคำเนิบว่าเมียนผัวดอกทองคำเงิมพาด
เป็นหัวฉีตะกวางเมื่อเป็นทั้งหมดเลยไหมหัวกลางแม่น้ำอย่าวังขออ่อนสิบอนตายขอเท่าบ่ตายดอกบ่ตายดอกคอยฟ้าจะไปหอดฟังพุ่นล่ะเอาเปลี่ยนเสื้อสาดไฟสร้างยากฟังคือเพียมใหม่ตู้เป็นแนวดอกน้ำให้สร้างยากสูงนั้นเพียงฟ้าพระสาเนวกระบุงหางสร้างไปเสียงกะตาใหม่องค์ห้างเป็นไข่นั่นกันเดืองไปเสียงเนื้อสร้างบ่ออายเดิมพรเท่าอื่นห้างเป็นไข่นั่นกันเดืองไปเสียงเนื้อสร้างบ่ออายเดิมสาดเทียนเหนียวน้องพาไฟสร้างยากหอดดอกทองคำมือไปตีแขนลำบ่เป็นไปตีแขนแม่นผู้ใดดึงสอนเจ้าค่อยคิดเองแหละเถ้าบ่ดูเงาบ่ดูหน้าบ่ดูหน้าเจ้าของเนี่ยหาเก่าเก่าเป็นหนักตัวเจ้านั้นกะสร้างดอกบ่เลี้ยงสมควรท่านเนี่ยบ่งให้มีสอกคันเนี่ยเพียงหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าแล้วเถ้าเอ้ยผ้าพื้นเดียวเป็นหนักสาดวับห้าดอกเพื่อนเดียวสาดภาษาบ่ได้เลี้ยงคือดังดอกไข่งวมพาดไปรวมพาดไปฝามพาดไปใสบ่เครื่องหอนนึ่งเอาทิ่มไว้ดอกบ่นอนฟาดไปหาวเอาพาดไปน้อยเจสวมจากความเดียวมันบ่นดังประโยชน์มีดอกนานาเมื่อขาดมันเลี้ยวใสหาวงนั้นสิห่มใสค่อยสิหายไม่ดอกแม่เฒ่าเอ้ยเอาพื้นงามงามบ่เก่าพุ่นล่ะแม่เฒ่าเจ้าจะฮอกจะให้เฒ่าแม่เฒ่าเอ้ยคันมันพ่อเดือดร้อนกักให้แม่มันบ่ได้พาดไปถึงหัวเจ้าทัวพาเพื่อนนั่นเฒ่าเอ้ยมันก็แม่นอยู่นั่นล่ะคิดจะได้ไม่พาดแล้วแม่เฒ่าเอ้ยน้องพาที่คืนใสเพื่อนเดียวเจ้าสิอยู่จังได้น้องเพิ่นได้ไปอยู่มองดีมองสบายแล้วอันไปอยู่วัดอยู่ว่าป่านนี้เพิ่นบ่เอาทุกกุฏิแล้วลำบอกน้องป่านนี้ก็สร้างเพิ่นอันใดบุญคือเก่านั่นล่ะเฮาท่านไปแล้วนะเฒ่าเอ้ยนั่นดีน้องเกินบ้านเนี่ยเจ้านั่นดีน้องเกินบ้านเนี่ยผมดนดนดอกนานนานบ่คืนปล่อยบ่คืนแสงเงือยามเมื่อเศร้าเหลือแรงหาก
เถื่อประพื้นนั้นว่าดอกทองดีนเป็นอย่างไรหากเถื่อเนินพื้นนั้นบ่อนได้เมียนย่านหลายเดือนย่านแต่มาเชียนเอาไปสอนเฮ็ดบ่อนนอนจังสังก็ได้บุญคือเก่าในลำแม่เฒ่าเอ้ยตาเดือดตุ่นเมียข่อยทีละไม่ใหญ่ให้น้ำผ่าวันนี้เมียเจ้าเคยเห็นบ่ผ้าพื้นเดียวเอ้ยชิบหอดเหาน้องเนียมบอนเจ้าขวางเก่าเฮ้ยท่าน้อมจอมขวัญเอ้ยจอมขวัญเอ้ยหาพื้นเดียวโอ้โหจิตนำแต่ตนเจ้าจะไปชิดน้ำเพื่อนต่อเถ้าเอ้ยเพื่อนได้ไปอยู่มองดับมองดีแล้วดูน้ำหลวงพ่อหลวงตาเพื่อนเสียงบ้านเพื่อนเสียคำเพื่อนเสียแบงเสียสร้างมากะแล้วเต็มแม่ใหญ่เอิ้นบอกทอเฮาผู้เสียเพียงหาเพื่อนเดียวเคยได้ใส่สุดลงหาไอ้บ้านยาวลงน่าเศร้าใจเอ้ยค่อยใจหายไม่ดอกจ้ะวะเมื่อขาดดอกเจ้าแล้วตนตัวหาวนี้ยันเตียสิบ่มุมนาสิหวยหมดตายเป็นผีดาบชีวิตน้องคักคักขอบความนำแต่ทางเจ้าคนสิหายไม่ดอกกันยังวะมันบ่มีพื้นเดียวดอกกันทานได้ดูเจ้าหมองยานเจ้าเศร้าบอกมีคนสักน้ำตาหาเจ็บเอาประโยชน์เจ้าท่านพี่เพิ่งบอกเพิ่งเลยนาข้าจังนั้นอยู่เยี่ยมเดินให้ย่ามีดอกมาพันหันมุกมันอย่ามังตองเองเพิ่นได้ไปอยู่รับพอดีละเท่าเอ้ยกองเจ้ายาเศร้าเพิ่นเสียเพิ่นเจ้ายาสูบเพิ่นเอาถูดอกเพียนเปลี่ยนอยากเครื่องห่อนเต็มประมาณนึงเจ้าหลอกกับคอยเนื้อได้ผัดผักกันแล้วหาเพื่อนเดียวย้ำจบผัดดอกผักบานเนื้อหนีไปอยู่ดอกในวัดยาอึดอัดดอกว่าใจให้สูมเริ่มอยากเครื่องหอนหนึ่งเศร้าห้องเศร้าให้เสมอเท่าเอ้ยคอยหาให้ดอกสอนเด้ง
สอนเดินน้องพาคืนเอาห่มดอกกายามมันหนีห่างดอกหักห่างเงินทุบลายดีทุบบ่มีดอกย้ำวางเชื้อทอดเพื่อนเดือดเพียนผาน้ำตาหย่อยอดเอาไม่เท่าอดอ้าวยาวลุงนั่นละดื้อกำอึงวางเบนเประวัติหากกันเบื้องล่างยึกเปลี่ยนผามานคือกันกับเห็นดอกโยนีน้ำมาเบานั้นสู่ฟังนามเทศนาในตอนนี้ใกล้เห็นว่าสมควรเจการลำวินละลาสิกหอมยุติวางลงปลงพระสัตธรรมมาทีสันนาสันนาสันนาไว้เต็มยังโน้สัมอิมพระวันเอิงใส่ไว้ลงนั่นนั่นเดินสันทาOne.
นาต้องล้างจานจะพังของอวยพรเป็นก่อนฉันยืมอ้างอำนาจพระใจลาปวงปากญาติโยมทุกคืนวันอันตรายอย่าได้เมื่อนมาบีบพันบันสุดท่านขออาลาดท่านพระบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีความกับความอันเชิญจะตุรเพชรพรชัยคืนอายุดอกวันนังทั้งสุขทั้งหาลังชั่วองค์สัตติดอดอยู่อย่างเงินนะเสียลัวองค์เลี้ยงเป็นโยนิ่งนั่นลันเดอร์ฮาร์ยบันปลายท้ายสุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานพิลาวันดีดังอัตมาภาพทั้งสามรูปได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นสมควรแก่กันละเวลาเอวังก็มีด้วยปการัชนีสาธุ